สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแจกสูตรหมักไก่กันจ้าสูตรหมักไก่วิธีนี้ทำง่ายแล้วก็ปรุงง่ายด้วยจ้าอันดับแรกวัตถุดิบที่เจสซี่เตรียมก็คือน่องไก่ไร้กระดูก300กรัมตอนนี้เรามาโขลกกระเทียมกับรากผักชีก่อนเลยจริงๆแล้วโขลกอยู่ก็คือ3เกลือแต่เผอิญไม่มีพริกไทยดำก็เลยโขลก2อย่างนี้ก่อนพอละเอียดแล้วก็เตรียมไข่เตรียมเนื้อไก่ของเราได้เลยเนื้อไก่ของเรานี่เชื่อเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะจ๊ะพอดีคำผัดจะได้ง่ายๆตอนนี้เรามาเตรียมลงมือหมักได้เลยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นโรยลงไปเลยจ้ะจะเอาขนาดไหนก็แล้วแต่ใจเผอิญตอนโขลก3เกลือมันไม่มีพริกไทยดำก็เลยใช้พริกไทยผงนี่แหละสะดวกดีหลังจากนั้นตามมาด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนำ3เกลือที่ไม่มีพริกไทยดำลงไปคนให้เข้ากันเลยจ้ะพอเข้ากันดีแล้วอย่าลืมปิดเอาไว้แช่ไว้ในตู้เย็นประมาณ5ชั่วโมงนะจ๊ะถ้าแช่ไว้หรือหมักไว้เกินคืนนึงน่ะรับรองรสชาติจะอร่อยกว่านี้โอเค5ชั่วโมงผ่านไปแล้วเทน้ำมันลงไปรอน้ำมันให้ร้อนพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็นำไก่ที่เราหมักเรียบร้อยนั้นลงไปผัดให้สุกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสูตรนี้เมนูนี้ทำง่ายแล้วก็สุขภาพโอเคเลยถ้าใครอยากกินเนื้อไก่ที่เป็นส่วนอกหรือส่วนน่องก็แล้วแต่ใจเลยนะคะนี่ถ้าเกิดตอนระหว่างผัดมันจะแห้งๆเราก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงพอคลุกคลิกผัดให้ไก่เราสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคตอนนี้เราจัดจานได้เลยเมนูนี้จะกินเปล่าๆกินกับข้าวสวยกินกับข้าวต้มหรือจะห่อเป็นเมี่ยงมากินก็อร่อยนะคะอาหารเพื่อสุขภาพเลยล่ะเจสซี่ก็ชอบโรยกระเทียมเจียวถ้าใครไม่ชอบกระเทียมเจียวไม่โรยก็ได้นะจ๊ะตามมาด้วยผักชีโรยหน้าเลยแต่กินกับผักชีก็ไม่เลวนะอร่อยเหมือนกันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าขอแนะนำใครจะลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพกินกับเมี่ยงนี่แหละกินแบบเมี่ยงเลยจะอร่อยมากๆเลยจ้ะลองทำตามดูนะคะ